พียรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับลุงเถียรนะครับซึ่งเป็นประธานของชุมชนที่นี่เลยทิพย์สุวรรณใช่ไหมครับครับครับคุณลุงเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปเกี่ยวกับว่าชุมชนทิพย์สุวรรณที่นี่เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาทาถูทาถูเวลาวิงเวียนศีรษะเรื่องของยาหม่องจริงไหมครับคุณลุงครับจริงครับชุมชนนี้ทำมาเท่าไหร่ประมาณ15ปีครับ15ปีทำเรื่องของยาหม่องเนี่ยแหละครับยาหม่องสมุนไพรแล้วตอนแรกทำเป็นยาหม่องเลยป่ะคุณลุงตอนแรกก็ทำเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราปลูกสมุนไพรหลายๆชนิดครับแต่ตอนเนี้ยสภาพพื้นที่นะครับมันแคบลงมาเพราะโรงงานเข้ามาก่อสร้างเนี่ยเอาแล้วเมื่อก่อนนี้คือต้นสมุนไพรก็เลยลดน้อยลงเมื่อก่อนเราไม่ได้ปลูกแบบว่าเป็นกระถางริมกำแพงแบบนี้ปลูกครับปลูกครับแต่ว่าตอนที่เขามาสร้างโรงงานเนี่ยเราต้องรื้อต้องดันแล้วก็มันก็เลยสาบสูญไปแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยปลูกสมุนไพรไว้เยอะมากทุกชนิดครับที่ชุมชนทิพย์สุวรรณแห่งนี้ทุกชนิดทุกชนิดแล้วทำไมไปปลูกกันเยอะขนาดนั้นครับลุงสมัยก่อนก็เพื่อเอาสมุนไพรเนี่ยมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในอดีตก็เคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านสมุนไพรจากกรุงเทพมหานครทำไมครับคุณลุงชุมชนแห่งนี้เขาไม่เชื่อมั่นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันเหรอครับยาพวกปฏิชีวนะหรืออะไรต่างๆก็เชื่อมั่นเหมือนกันแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมเข้ามาชุมชนก็เลยเห็นความสำคัญของสมุนไพรก็เลยปลูกเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้คุณบอกว่าไม่เยอะแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยปลูกเยอะกี่ชนิดนะครับลุงก็เป็นร้อยชนิดร้อยชนิดครับโอ้โหนี่กะเอารักษาทุกโรคเลยครับก็คือยาหม่องเนี่ยผมเคยเอาพวกไทรขมิ้นภูไพรผักบุ้งทะเลตำลึงหนุมานประสานกายโอ้โหแค่ยาหม่องลายโจรมาทำยาหม่องทุกชนิดอ๋อยาหม่องไม่ใช่กระปุกเดียวเอาหลายๆอย่างมารวมกันแต่ยาหม่องเนี่ยแต่ละอย่างแยกเป็นหลายๆชนิดแยกแต่ละชนิดแต่ละสมุนไพรตอนนั้นลุงพอจะแบบว่าอะไรที่เป็นเด่นๆสมัยนั้นที่ปลูกร้อยกว่าชนิดน่ะแต่เด่นๆที่เราเอามาทำเป็นแบบว่าทั้งยาสมุนไพรหรือว่าเป็นยาหม่องเองก็ตามประมาณสักกี่ชนิดได้ครับลุงที่ทำอยู่ก็มีไพรที่เด่นแล้วก็ฟ้าทลายโจรสมัยนั้นใช่สมัยนั้นตอนนี้เราลดลงมาเหลือแค่ฟ้าทลายโจรอย่างเดียวอย่างเดียวเองทำไมลุงเพราะว่ามันขายดีอ้าวแต่ว่าของอย่างอื่นที่ทำมาเนี่ยยาหม่องก็คือยาหม่องครับพอซื้อไปขวดหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้บางทีเป็นปีไม่แล้วยาหม่องยาหม่องตอนนี้เหลือยาหม่องฟ้าทลายโจรแล้วยาหม่องชนิดอื่นชนิดอื่นเราก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนมันสูงแล้วทำไมเราไม่ต้นทุนมันสูงทำไมเราไม่ปลูกต่อแล้วทำคือตัวพอต้นทุนสูงราคาขายก็สูงใช่คนก็ไม่ซื้อด้วยคนก็ไม่ซื้อแต่ถ้าทำแบบธรรมดาราคาก็15 บาท 20 บาทครับคุณลุงแต่ที่ผมทำเนี่ยขวดเท่ากับ5 บาท 20 บาทเนี่ยแต่ราคาของผม80 บาทแต่ก็ขายได้แสดงว่าของดีของชุมชนทุกวันเนี่ยก็คือยาหม่องใช่ฮะแล้วตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยยาหม่องอาจจะมีหลายชนิดใช่แต่ตอนนี้เหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวยาหม่องที่ทำจากฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรแล้วตอนนี้ต้นสมุนไพรนะครับที่ลุงปลูกตอนนี้เหลือกี่ชนิดที่เราสามารถเห็นกันได้ในชุมชนทุกวันนะครับลุงที่เห็นนะครับที่เรายังอนุรักษ์อยู่ก็มีหนุมานประสานกายต้นนี้อันไหนครับนี่ครับนี่หนุมานประสานกายครับหรอเป็นพืชที่แบบว่ามีสรรพคุณยังไงครับคุณในฆ่าเชื้อแบคทีเรียโอ้ยจริงเหรอครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียแสดงว่าเป็นแผลใช่ใช่เอามาทาภายนอกใช่เป็นหนองเป็นฝีเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนเนี่ยก็เชื่อมั่นในหนุมานประสานกายพอเจอก็เด็ดเคี้ยวเลยแต่ยี่กินได้สดๆเลยกินได้สดๆเลยครับจริงเหรอครับลุงครับรสชาติเป็นยังไงครับก็เหมือนใบไม้ทั่วไปนะแต่ไม่ขมเหรอขอแอบชิมได้ไหมครับคุณลุงใส่ยาฆ่าแมลงไหมลุงไม่ได้ใส่เลยครับไม่มีฉีดเลยครับฝาดฝาดเริ่มสมานแผลไงรสฝาดเนี่ยจะสมานแผลลุงเริ่มขมอ่ะมันทำไมมันออกขมๆเนี่ยนิดเดียวนี่คือหนึ่งต้นแล้วมีต้นอะไรอีกครับที่ปลูกอยู่ตอนนี้ก็มีฟ้าทลายโจรไหนลุงอยู่ตรงไหนครับฟ้าทลายโจรตรงนู้นครับนี่ครับไหนมันก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับปลูกยากเลี้ยงยากไหมครับถ้าขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นตลอดเลยแล้วก็เม็ดเนี่ยก็จะร่วงแล้วก็จะขึ้นตลอดแต่ถ้าจะเอาไปปลูกที่ใหม่เนี่ยเป็นปีเลยถึงจะเกิดเพราะฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมสังเกตดีพวกยาสมุนไพรเนี่ยจะมีฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งนั้นเลยทำไมฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณอะไรถึงเป็นส่วนประกอบกับยาสมุนไพรเกือบทุกชนิดนะครับฆ่าเชื้อไวรัสเป็นหวัดคัดจมูกอะไรพวกเนี้ยเอาอย่างนี้เรากินแบบว่าฟ้าทลายโจรล้วนๆเลยได้ไหมครับได้เลยครับลองดูได้เลยครับเอาอีกแล้วลุง ให้ผมลองอีกแล้วใช่ลองดูได้เลยรสชาติเป็นไงลุงบอกผมก่อนก็ขมหน่อย ไอ้นี่ไม่ขม แต่ผมขมอันนี้ลุงบอกขมเลยอันนี้ขมหน่อยนึงหน่อยนึงของลุงนะ
อีกแล้วคุณผู้ชมหน่วยกล้าตายอีกแล้วไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงนะไม่มีเลยครับกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีกลิ่นครับมันไม่ขมนิดเดียวมันโอ้ก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยาขมมากก็มีสรรพคุณมากคือมันขมกว่าบัวลาเพชรแต่ลุงบอกว่าขมนิดเดียวขมหน่อยขมหน่อยไม่ได้ขมนิดเดียวขมหน่อยขมมากตายละคือนี่สรรพคุณเขาแก้ไวรัสแล้วก็เชื้อไวรัสต่างๆลุงก็มาทำเป็นยาหม่องใช่ยาหม่องฟ้าทลายโจรชักเห็นหน้าตาละเพราะว่าผมจะต้องรีบคัดเทปรีบไปหาน้ำหวานน้ำเย็นๆล้างคอหน่อยลุงไม่ไหวขมปากแล้วเดี๋ยวไปดูยาหม่องที่มาจากฟ้าทลายโจรกันครับได้เลยครับปากลุงไม่ไหวแล้วขมลุงเทียนหลอกผมซะแบบอยู่หมัดเลยนี่ผ่านมาประมาณสักก่อนที่จะเข้าช่วงที่สัมภาษณ์ลุงเทียนต่อเกี่ยวกับยาหม่องที่มาจากฟ้าทลายโจรครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีผมขอนะครับขอโปรดิวเซอร์เนี่ยเบรกยังไม่หายขมเลยครับคุณเทียนอันนี้คือมันไม่เป็นอันตรายอะไรใช่มั้ยไม่เป็นอันตรายเลยมีประโยชน์อย่างดีที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนี่ยแหละใช่มั้ยครับลุงเทียนนี่แสดงว่าพืชที่มีความขมจะเป็นสมุนไพรหรือว่าพืชทุกๆชนิดสามารถเป็นยาได้เป็นยาได้หมดจริงเหรอครับลุงครับแต่ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปพิสูจน์ไปสำรวจได้ว่าอันไหนแก้อะไรนอกจากก็ต้องใช้แผนแพทย์แผนไทยที่ช่วยแนะนำแล้วคุณลุงไปรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้พืชชนิดนั้นชนิดนี้มันสามารถรักษาได้อันนี้คือสมุนไพรครับก็ได้เข้าอบรมกับองค์กรต่างๆเขาก็มีจัดอบรมแบบนี้จัดอบรมนี่แสดงว่าลุงไม่ใช่แค่มีความรู้เรื่องของสมุนไพรแล้วก็หยุดไม่หยุดศึกษาต่อเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยของพวกนี้มันก็จะลืมแล้วลุงเอาความรู้พวกนี้ที่ไปสั่งสมมาไปเรียนรู้มาบอกหรือว่ามาสอนคนในชุมชนมาสอนในคนในชุมชนยังอยู่ที่เนี่ยผมเปิดศูนย์สุขภาพเนี่ยจ่ายยาของหลวงด้วยแล้วก็ยาสมุนไพรด้วยอย่างเช่นบางคนเป็นอิสุกิสัยก็จะวิ่งมาแล้วยาเขียวขอเหงือกปลาหมอหน่อยก็ต้องไปตัดให้เขาใช้เหงือกปลาหมอไปต้มน้ำเพราะมันคันไงเป็นพวกอิสุกิสัยอีดำอีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคันเอาเหงือกปลาหมอไปต้มน้ำแล้วก็อาบเนี่ยแก้อิสุกิสัยผมก็มีให้อ๋อแสดงว่าอย่างที่ลุงบอกว่าปลูกต้นฟ้าทลายโจรกับหนุมานเนี่ยหนุมานสารกายเนี่ยคือแค่สองชนิดริมรั้วแต่จริงๆที่บริเวณในคลองมีอีกหลายชนิดที่เป็นสมุนไพรแม้กระทั่งผักบุ้งทะเลผมก็ยังปลูกเอามาปลูกที่บ้านได้ทะเลมันขึ้นตามชายหาดก็ใช่ไงครับคุณลุงใช่แต่เนี่ยผมเอามาปลูกที่บ้านได้เพื่อเตรียมเอาไว้เขาไปถูกพิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็มาขยี้มาขอใบเด็ดใบไปขยี้นี่คือความรู้เรื่องของสมุนไพรแบบคร่าวๆแต่เมื่อกี้นี้คุณลุงก็บอกไปแล้วว่าฟ้าทลายโจรที่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อนะครับของที่กลุ่มชุมชนที่นี่ใช่เป็นยาหม่องฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรจากชุมชนทิพย์สุวรรณครับนะครับก็คือที่เห็นตรงนี้นี่เองทำออกมาเนี่ยทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นานหรือยังครับคุณลุงครับก็ประมาณ15ปีแล้ว15ปีครับคนทั่วไปรู้จักหมดเลยก็ตอนเนี้ยทุกวันจะมีวางขายที่สำนักงานเขตจอมทองแล้วก็ขายทางโทรศัพท์นะครับขายทางโทรศัพท์ใครคนที่ใช้แล้วเนี่ยเขาจะหยุดใช้อย่างอื่นแล้วจะโทรศัพท์มาสั่งแล้วผมก็จะไปส่งยาหม่องฟ้าทลายโจรใช่ครับคุณสมบัติแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าหากว่ายาหม่องฟ้าทลายโจรคุณสมบัติของเขาคือปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกช้ำบวมพิษสัตว์แมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคือคุณภาพของยาหม่องคุณลุงท่องมาจากไหนเนี่ยเป็นชุดเลยแหมนี่คือแก้ได้ก็คือสรรพคุณเหมือนยาหม่องทั่วไปยาหม่องทั่วไปครับแต่ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่พิเศษครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอให้คุณลุงเปิดเผยสูตรได้ไหมได้เลยครับทุกขั้นตอนนะทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นดีเลยครับคุณชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับคุณลุงเถียนเนี่ยจะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการทำยาหม่องนะครับที่มีส่วนผสมของฟ้าทลายโจรทุกขั้นตอนเลยนะลุงนะขั้นตอนครับเปิดเผยหมดติดตามกันให้ได้แต่อย่าลืมเรื่องของคำถามนะครับที่ผมถามคุณผู้ชมไปถามว่าวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์เรื่องของยาหม่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่ชุมชนอะไรส่งคำตอบมาได้ที่474-6400ตอนนี้มีเพลงเพราะๆรออยู่ช่วงหน้าเรามาดูเคล็ดลับการทำยาหม่องอันนี้กันครับ